อุ้ยแม็กมันเยอะจริงแม็กมันใหญ่จริงปกติผมต้องยิงมันไม่ตายแล้วนะอะไรเงี้ยแม็กมันใหญ่มากM11อ่ะอุ้ยเอ้ยนั่นตัวเฮฟวี่เหรอทำไรอ่ะเราอ่ะไอ้เจ้าตัวเล็กไอ้เจ้าตัวเล็กใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีตัวปลอดภัยการันตีจากช่องนัสรุสมะร้านเติมโค้ดเกมเนี่ยรับเติม The Final ด้วยครับโปรโมชั่นลดสูงสุด 10% นะครับเป็นการเติมแบบ Anti Pass สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแล้วนอกจาก The Final เนี่ยก็ยังมีเติม Apex Valo หรือว่า Warzone ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับไอ้ซองแฝดอะโดนเนิร์ฟก็เลยเหมือนไม่ค่อยน่าเล่นละเดี๋ยวลองเล่น M11 ไปเรื่อยๆดูเฟี้ยวอะโอ้ยลื่นอาจจะสนุกจริงๆก็ได้นะเว้ยการแบบการเข้ามาระเบิดตึกเล่นน่ะทุบตึกเล่นก็อาจจะสนุกดีสำหรับเขาอะไรนะไอ้คนนั้นมันตั้งชื่อแบบนั้นได้ยังไงวะอ๋อเธอขอลองงงเงินไม่เอาแล้วซัดกันดีกว่ามาดิไหนแล้วอ๋อมันไปกดตังค์ขึ้นไปดาดฟ้าแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่ยุ่งแต่แบบแค่ไม่ตึกแล้วพังตึกนี่ก็ไปไม่เป็นเลยนะ อยู่พื้นก็จะแบบอยู่พื้นถ่ายอ่ะปินทำไมเหมือนผมเห็นคนตกมาจากบนตึกวะช่วงแฮกก็ขนาดคนหายไปเยอะตอนนี้ไม่รู้ว่าแฮกน้อยลงไหมเกมมันเพิ่งอัปเดตวันนี้มั้งวันนี้น่าจะยังไม่มีนะคือถ้ามันเพิ่งเขียนว่าอัปเดตแอนตี้ชีทด้วยถ้าวันนี้มีก็คือแบบคือไม่ไหวแล้วอะอะไรอะไรนะยิงศพอ่ะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยนี่ไงที่บอกว่าตึกถล่มอ่ะเฮ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยไม่ทันแน่ๆเจ๋งเหลือ1กับ2โอ้โหโอเคไม่
อุ้ยเกือบตายเกือบตายเอาตังคืนมาเพื่อนตังคืนมาโอ้ยส้มมันอยู่ครบเลยนี่ว่ะโอ้โหโคเวอร์ที่ฉันแบบเพิ่งพาตะกี้มันหายไปไหนวะส้มเลยสองส้มเลยสองทำไมเงินกระดิวกระปิวกระปิวกับกระเด็นไปตรงนั้นนะหันนั้นทันทันเงินกระเด็นมาไกลผมจะขึ้นมาจะได้ไงเราลวกกราฟิตี้เฮ้ยมันลวกลงแบบเอาจริงยิงระยะไกลอะหาทำจริงนะไอ้ตูตีเนี่ยระยะใกล้มันก็โอเคอยู่แต่ระยะไกลเนี่ยแบบโอ้โน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 อุ้ยนะครับโอ้พังตึกมันแปลกใหม่จริงแหละแต่จะตายเพราะแฮกเกมมันก็สนุกดีอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เกมรู้สึกแปลกๆอ่ะคือเรื่องรับเบอร์แบนดิ้งแบบโดนดึงหลังอ่ะโอ้ไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยจะชุบเหรอจะชุบเหรอจะชุบเหรอลงได้ไหมลงได้ไหมสวัสดีครับผมครับเออแบบผมรู้สึกว่าการควบคุมตัวละครในเกมนี้มันยากกว่าเกมอื่นนิดนึงอ่ะอุ้ยอุ้ยกูช็อตกันช็อตกันช็อตกันแมวแมวไหนเอ้ยนี่เสียงใครเนี่ยปะเข้าตึกเอ้ยกูช็อกกันใช่ปะโอ้ตอนแรกก็จะปิดไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดวันนี้ไปนอกมาก็เลยขึ้นสตรีมช้านะไม่ได้ปิดไปยิงหมอแล้วผมก็ไกลปูโหมันอะไรแฮงดีจริงว่ะแต่เงินโอเคสองอันหนึ่งเริ่มเหลือน้อยไปอ่ะมันไม่วัดแล้วกันเราเลือดดีกันเล่นมาเจอคนมีของบ้างหรือยังเลยนะวันนี้ต้องให้หรอไม่ทันเกมนี้มีอันนี้ด้วยนะเว้ย Improve Audio
้ยคุณผมนึกออกแล้วว่าทำไงให้เกมนี้มันดีขึ้นน่ะคุณดิสโบไอสิ่งที่เรียกว่าเฮฟวี่อ่ะคุณเอาสายเฮฟวี่ออกไปจากเกมแล้วเกมน่าจะสนุกขึ้นเยอะเว้ยเวลาเจออะไรที่แบบเป็นสายเฮฟวี่มันแบบรู้สึกบูชิชหายเลยว่ะแบบทำไมอยู่ๆกูโดนชนแล้วกูก็ตายวะสีม่วงไอสีชมพูอะแม็กทีแต่เกมมันอาจจะยากตรงที่อันนี้ก็ได้เหมือนแบบด้วยความที่มันเป็นเกมแนวใหม่ที่เขาแบบอุ้ยเมตาใหม่แบบเป็นสไตล์ใหม่อย่างเช่นเกมอื่นก็จะเป็นฮีโร่ไปใช่ป่ะเป็นแทงค์เป็นอะไรเกมนี้มันเป็นเฮฟวี่มีเดียมไลท์ไงไม่มีเกมไหนทำมาก่อนเลือดก็ไม่เท่ากันดาเมจก็ไม่เท่ากันมูฟเมนต์สปีดยังไม่เท่ากันเลยเกมอื่นอย่างมากก็แค่แบบถือโล่เลือดเท่ากันเงี้ยเกมนี้คือแบบโอ้โห RPG เต็มไปหมดอ่ะมันน่าจะบาลานซ์ยากแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เพราะว่าสายที่ผมเล่นมันก็น่าสงสารพอกันนะไม่ได้เกิดแล้ว2วิไม่ได้นะผมยิงต่อมซ้ายแน่เนี่ยถ้าเล่นสายไลท์มันถ้าเล่นสายไลท์ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างแรกเลยนะผมว่าเดฟควรฟังผู้เล่นให้สร้างเซิร์ฟจีนแยกแต่มันไม่ทำเยอะคือเหมือนมันมีเรื่องที่แบบเรื่องบาลานซ์ที่แบบเราอาจจะต้องแบบหงุดหงิดที่มันทำให้เราหงุดหงิดพอสมควรแล้วพอไปเจอแบบเจอเทพเจ้าเข้าไปมันก็จะยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่ไงกับตัวที่มันอยู่บนหลังคาปะสวยครับเพื่อนแล้วมีซีโฟอย่างนั้นด้วยไม่ใช่หรอไปครับเราต้องวิ่งกลับมาตรงนี้ให้ทันตอนที่โดนโดที่โหลดแล้วเจ้าบอกเล่นตัวโกงล่าสุดที่แบบเจอแล้วคือได้ยินมาแล้วแบบรู้สึกหงุดหงิดที่น่าหงุดหงิดที่สุดก็คือไอ้มีดระยะไกลอ่ะแม่งแบบแฮกเป็น SF เลยอ่ะแฮกเป็น PB SF เลยที่แม่งแบบยืนอยู่บ้านแล้วก็ใช้มีดแบบฟันหัวมันเกิดในเกมยุค2024ได้ยังไงวะแอนตี้ชีทมันทำอะไรอยู่ Easy Anti Cheat นั่นเองอยู่ๆก็โดนมีดไวเลสอ่ะคุณนี่เราเล่นเกมยุคไหนอยู่ผมว่า LMS มันขายไม่ดีเท่าตัวละครบวกสกิลเฉพาะตัวมันบาลานซ์ยากด้วยมั้งเอาจริงถ้าเราโดนไอ้อะไรนะโดนถังแดงไปเยอะๆ developer โดนถังแดงเยอะๆมันก็น่าจะแบบหงุดหงิดกันบ้างได้ป่ะ